ปัดทำงานที่เดียวกับผู้หญิงคนนึงแฟนปัดก็ทำงานที่เดียวกับปัดเหมือนกันนะคะเขาก็เป็นรุ่นน้องเราก็เอ็นดูเป็นเหมือนพี่น้องในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะพาไปเที่ยวเล่นบ้างที่บ้านมั่งแล้วก็กินเหล้าอะไรกันเคืองเคงกันอยู่ที่บ้านแล้วมาวันนึงเราจับได้ว่าเขาแอบคุยกันในโทรศัพท์คุยกับแฟนเราใช่ค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะมาร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะสายแรกของวันนี้เลยค่ะคุณปัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัดมีอะไรคุยกันคะปัดทำงานที่เดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งแฟนปัดก็ทำงานที่เดียวกับปัดเหมือนกันนะคะทุกคนอยู่ที่ทำงานเดียวกันหมดใช่ค่ะค่ะค่ะเขาก็เป็นรุ่นน้องเราก็เอ็นดูเป็นเหมือนพี่น้องในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะพาไปเที่ยวเล่นบ้างที่บ้านมั่งแล้วก็กินเหล้าอะไรกันเคืองเคงกันอยู่ที่บ้านแล้วมาวันนึงเราจับได้ว่าเขาแอบคุยกันในทางโทรศัพท์คุยกับแฟนเราใช่ค่ะโอ้น้องซึ่งสนิทกันมากๆเนี่ยนะคะค่ะสนิทกันมากๆเลยค่ะค่ะการแอบคุยของเขาเจตนาของการคุยคืออะไรคะชู้สาวค่ะแล้วน้องปัดรู้ได้ยังไงคือเราแอบเข้าเฟซของแฟนไว้โดยที่แฟนไม่รู้ค่ะค่ะค่ะคือเขาก็คุยกันอยู่ตลอดแต่เราก็จะทำเป็นนิ่งเฉยค่ะหรือว่าทำเป็นว่าไม่รู้ค่ะค่ะค่ะเราก็ทำไม่บุ่มบามปัดเคยพูดกับแฟนนะคะว่าพี่ชอบเขาหรือเปล่าดูรู้สึกที่แอบมองเขามองแบบเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินบางทีปัดจะซื้อของอะไรก็จะบอกว่าซื้อของฝากผู้หญิงคนนี้ไหมคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ว่ามันดูแปลกๆทำไมเขาห่วงใยจังค่ะแล้วมาล่าสุดเมื่อประมาณ2-3 วันเนี้ยค่ะเขาทักคุยกันเพื่อจะไปหากันรับกันปัดก็เลยถามเขาแบบตรงๆเลยค่ะจะไปรับเขาหรอเขาก็ทำเหมือนอึ้งเขาก็เลยแกล้งพูดกับเราว่ารับใครค่ะก็เลยเอา Messenger นั้นยื่นให้เขาอ่านค่ะเขาก็เลยตกใจเขาก็ถามว่ารู้ได้ไงมีเฟซพี่ตอนไหนประเด็นดันเป็นแบบรู้ได้ไงต่างๆนานาแต่ไม่บอกนะเขาว่าสิ่งที่เรารู้น่ะตกลงยังไงแต่ปัดเก่งนะคือที่บอกปัดเก่งคือมีคนเยอะมากค่ะที่รู้ตั้งแต่วินาทีแรกก็ปรี๊ดเลยแต่เหมือนปัดใช้เวลาการใช้เวลานั้นเนี่ย1รู้ให้มากขึ้นและ2คุมสติตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ทีแรกก็คุมไม่ได้เหมือนกันแต่ปรึกษาพี่อยู่คนนึงเขาบอกว่าให้ดูไปก่อนช่วงเวลานั้นแฟนก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มาช่วงหลังๆเราเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปดูงานค่ะมันเริ่มมากขึ้นค่ะเขายอมสารภาพไหมคะว่ามันเป็นเรื่องจริงเขายอมสารภาพค่ะเพราะว่าเราเอาเมสเซนเจอร์ที่เขาคุยกันให้เขาอ่านค่ะเขาก็เลยยอมรับพอยอมรับเขาก็บอกว่าเขาจะแก้ไขพอเขาจะบอกว่าจะแก้ไขเขาก็หายไปพักนึงนะคะเขาก็บล็อกเฟซผู้หญิงคนนั้นไม่คุยไม่อะไรแต่ก็ยังมีอีกค่ะก็ยังสร้างเฟซขึ้นมาอีกเพื่อคุยอีกเขานี้ยิ่งกว่าเดิมความยากคือเราดันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหมดต่อให้คุณจะบล็อกเฟซอะไรก็ตามทีอ่ะแต่โลกแห่งความเป็นจริงเราก็ยังได้เห็นหน้าค่าตาเจอกันอยู่ตลอดแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะพูดตรงค่ะเขามองหน้าเราติดหรอเขาคิดว่าเราไม่รู้ค่ะก็เลยเนียนๆไปอย่างนี้แหละค่ะใช่ค่ะส่วนแฟนเราก็ไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าเรารู้ค่ะอ่ะแล้ววันนี้คำถามที่อยากถามก็คือมันทำใจไม่ได้อ่ะค่ะคือถ้าจะให้เราเลิกคือเราจะต้องทำไงคือยังไงคืออยากจะปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอยอะคะว่าจะให้หนูทำยังไงดีค่ะหนูก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงดีอะตอนนี้ความจริงมันอยู่ตรงข้างหน้าหมดแล้วว่าค่ะปัดคือ1สามีนอกใจคุยกับผู้หญิงที่สนิทกับเราอยู่ในที่ทำงานเดียวกับเราและสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเขาดูเหมือนเคลียร์ไม่ได้และดูเหมือนไม่อยากเคลียร์ด้วยอะใช่ปะล่ะคะใจเขาเหมือนก็ไม่อยากทิ้งเราอีกใจก็อยากได้ทางนู้นแต่ก็ไม่ได้อยากมาครอบครองนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะนั่นเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเอาจริงๆนะเขาไม่รู้หรอว่าปัดจะเสียใจสักแค่ไหนอะถ้ารู้อะและแถมผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนที่สนิทกันกับเราด้วยพี่ว่ามันสองเด้งคือถ้ามันเป็นคนอื่นซะบางทีก็รู้ว่าก็เป็นคนอื่นไปแต่อันนี้ค่ะมันเหมือนสามีแบบไม่แคร์หัวใจเราเลยอะมันก็มีทางออกอยู่แค่สองทางอะค่ะปัดอยู่ตรงนี้แต่อยู่แบบเจ็บๆไปนะเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าในสุดแล้วเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของเราอะ
ค่ะถ้าถามว่าปัดต้องทำยังไงวันนี้ปัดตั้งใจจะแก้ปัญหาแล้วหรือยังเพราะเชื่อไหมคะว่าต่อให้วันหนึ่งที่สามีนอกใจไปกับผู้หญิงคนนี้ได้พี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้อย่างเดียวอะแต่นั้นแปลว่าหนึ่งเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าเขาถึงกล้าทำร้ายความรู้สึกเราถ้าบังเอิญว่ามันเป็นสิ่งนั้นจริงๆต่อให้จบจากผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกและปัดก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ให้สิทธิ์แต่คนทรยศเป็นคนเลือกอย่างเช่นปัดบอกว่าพี่เขาก็ดูเหมือนกับไม่อยากทิ้งเราและเขาก็ยังไม่ได้อยากครอบครองผู้หญิงคนนั้น เดี๋ยวค่ะปัดยืนข้างเขาเต็มประตูเลยนะและสิ่งหนึ่งคือฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันมีสิทธิ์เลือกไงอีกอันหนึ่งก็คือสมมตินะคะสมมติว่าเขาบอกว่าเขาจะไปเลิกกับทางโน้นแล้วเขาก็ไปเลิกกันมาแล้วกลับมาสิ่งใดๆก็ตามในระหว่างเราสองคนมันก็ไม่เหมือนเดิมอะสิ่งที่เพิ่มเติมมามันก็คือความหวาดระแวงละเพราะคนเคยหลอกกันอะคนเคยทำแบบนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงอย่างที่พี่อ้อยว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นหนูก็ต้องอยู่แบบที่หวาดระแวงไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้แต่บอกให้ปัดมองเห็นความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองว่ามันมีเดี๋ยว2ทางเองอยู่หรือไปใช่ปะถ้าอยู่ก็ต้องอยู่แบบเนี้ยก็ต้องเจ็บไปต่อให้อยู่แล้วเขากลับมาหาเราก็ยังต้องเจ็บอยู่ดีอ่ะสิ่งนี้มันเกิดมาแล้วเราคงไม่สามารถลบเลือนมันได้ค่ะนะคะให้โอกาสเหรอลองดูก็ได้ค่ะแต่ก็พี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นทางที่สว่างสำหรับการให้โอกาสสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทางนี้ทางหนึ่งที่เลือกก็คือเดินออกมาซะเจ็บแต่จบอีกสิ่งหนึ่งพี่รู้สึกว่าเขาดูให้เกียรติเราน้อยไปหน่อยน้องคะการอยู่ในที่ทำงานเดียวกันใครๆเขาก็รู้ว่าหนูคือภรรยาของผู้ชายคนนี้แปลว่าคนข้างนอกมองเข้ามาก็เห็นภรรยาคนหนึ่งที่สู้อดทนหรือทำเป็นแบบไม่รู้หรอว่าสามีตัวเองน่ะไปกิ๊กกับคนนี้แล้วนะหนูคิดดูสิว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความเสียใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีทรยศอะค่ะแต่มันคือการไม่ให้เกียรติฉันเลยฉันดูเป็นเหมือนตัวตลกเนาะว่าอ๋อเธอก็หลอกกินผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ทำงานและเธอก็มาหลอกภรรยาด้วยแล้วก็ที่ทำงานเดียวกันแหมดูสามัคคีชุมนุมจังเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าปัดมีสิทธิ์ตัดสินใจอันเดียวแค่น้องยังไม่ไหวเท่านั้นเองถ้ายังไม่ไหวก็ต้องเดินหน้าต่อแต่เดินหน้าต่อแบบเวอร์ชันใหม่ของสามีนะคะคืออาจจะเป็นเวอร์ชันที่สบายตัวมากขึ้นไม่ต้องโกหกแล้วก็ภรรยาก็รู้อยู่แล้วความจริงก็เป็นอย่างเงี้ย ก็วันแรกที่เธอรู้กับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนกับความเติบโตมากขึ้นการล้ำเส้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ไหวเราก็ต้องหวงความสุขของเราอะปัดพี่คิดแค่นี้จริงๆนะเข้าใจความเจ็บปวดของปัดนะคะปัดค่อยๆใช้เวลาก็ได้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆสิ่งที่จะประกอบการตัดสินใจความสุขของปัดเป็นที่ตั้งค่ะเรามีสิทธิ์ค่ะที่จะมีความสุขค่ะนะปัดนะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ